วันนี้มีการซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงซ้อมเป็นการส่วนพระองค์ติดตามจากการรายงานสดของคุณอรวรรณผึกไทยสงครับค่ะคุณสุประชาติคะขณะนี้นะคะการซ้อมริ้วขบวนที่1เชิญพระโกศทองใหญ่ออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะโดยประชาชนนะคะเฝ้ารอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่งซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่1 2และ3งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นการส่วนพระองค์ค่ะพร้อมด้วยคุณพลอยไพลินเจนเซนคุณสิริกิติยาเจนเซนส่งร่วมซ้อมตั้งแต่ริ้วขบวนที่1เชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาตร3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะซึ่งในริ้วขบวนที่1นี้นะคะพระยานมาตร3ลำคาญเชิญพระโกศทองใหญ่ออกจากประตูเทวาภิรมย์เพื่อยาตราผ่านถนนมหาราชเข้าสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามริ้วขบวนนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินปกติตามจังหวะกลองระยะทาง817เมตรค่ะโดยพระยานมาตร3ลำคาญนะคะเป็นพระราชยานที่มีคานหามขนาดใหญ่ทำด้วยไม้จำหลักลวดลายลงรักปิดทองมีพนักโดยรอบ3ด้านค่ะใช้สำหรับเชิญพระโกศพระบรมศพโดยความหมายของราชรถราชยานนะคะเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศแสดงถึงฐานานุสักปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะโดยตลอด2ข้างทางที่ริ้วขบวนที่1ยาตราผ่านนะคะบริเวณด้านหน้าราชนาวีสโมสรท่าเตียนจนถึงหน้าวัดพระเชตุพนเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอชมความยิ่งใหญ่ของราชประเพณีนี้ค่ะด้วยตาของตนเองสักครั้งในชีวิตและขณะนี้นะคะกำลังเข้าสู่ริ้วขบวนที่2เป็นการเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะโดยวันนี้นะคะมีการทดลองระบบถ่ายทอดสดช่างภาพประจำจุดจริงรวมถึงทีมผู้บรรยายของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจด้วยค่ะและจุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะคือบริเวณจุดคัดกรองหลังกระทรวงกลาโหมค่ะจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นรายละเอียดของริ้วขบวนได้ใกล้ชิดซึ่งประชาชนที่ได้เข้าไปด้านในจุดคัดกรองนี้นะคะในช่วงเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เริ่มเปิดจุดคัดกรองนะคะคือมารอตั้งแต่คืนวันนี้และช่วงตี2ของวันนี้ค่ะและขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าด้านในยังคงรองรับประชาชนได้อยู่ค่ะซึ่งจุดคัดกรองหลังกระทรวงกลาโหมนี้นะคะท้ายแถวยาวไปจนถึงแยก4กั๊กเสาชิงช้าแล้วค่ะจุดนี้นะคะรองรับประชาชนได้อยู่นะคะค่ะคุณสุภชาติคะแต่ว่าบริเวณจุดคัดกรองด้านหน้าศาลหลักเมืองนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าขณะนี้จุดคัดกรองบริเวณนั้นเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะคุณสุภชาติคะขอบคุณคุณอรวรรณเผือกไทยสงฆ์นะครับ